10 วีรกรรมสุดโฉดของโทเมะจากคลั่งสยอง2เล่ม21ตอนมีอะไรกันบ้างคลิปนี้มีคำตอบครับโยสวัสดีครับผมเม้งนะฮะสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกของเราในปี2021นี้ครับเดี๋ยวสิไม่ใช่นี่ไม่ใช่คลิปแรกสิมันต้องเป็นคลิปที่ผมแต่งหญิงซิวะถึงจะเป็นคลิปแรกของปี2021แต่สำหรับคลิปนี้ครับผมอย่างที่ผมพูดโปรยไปหน้าคลิปเราจะมาพูดกันถึงเรื่อง10พฤติกรรมสุดโฉดของโทเมะว่าตัวเธอนั้นทำอะไรไปบ้างตลอดเนื้อเรื่องคลั่งสยอง2เล่ม21ตอนถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับวีรกรรมที่1ไปแอบเป็นชู้กับคุณครูที่แต่งงานและมีภรรยาแล้วเนื้อหานี้มาจากโทเมะเล่มที่1ตอนที่1เลยนะครับซึ่งทางอาจารย์ฮิโตะเนี่ยไม่ได้เขียนลงลึกไว้นะครับว่าตัวโทเมะเนี่ยเธอได้ไปมีอะไรกับอาจารย์คนนี้จริงๆหรือเปล่าแต่จากบทสนทนาที่เราเห็นก็เปิดเผยออกมาคร่าวๆว่าตัวเธอนั้นบอกออกมาเองว่าตัวโทเมะเองเนี่ยตั้งท้องกับอาจารย์คนนี้แล้วและก็ขอย้ำให้อาจารย์คนนี้ไปหย่ากับภรรยาของเขาซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับยังไม่มีการยืนยันแน่นอนว่าโทเมะเนี่ยเธอไปมีอะไรกับอาจารย์คนนี้จริงๆหรือเปล่าแต่จากที่เราดูบทสนทนาเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่สูงพอสมควรนะครับที่เธออาจจะไปมีอะไรกับอาจารย์คนนี้จริงๆแต่จากพฤติกรรมของเธอที่ไปมีอะไรกับคนที่มีภรรยาแล้วแถมยังยุให้เขาเนี่ยไปบอกเลิกภรรยาของเขาอีกเนี่ยก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งวีรกรรมสุดโฉดของโทเมะอย่างหนึ่งเลยนะครับวีรกรรมที่2ทำให้เพื่อนคนหนึ่งโดนพักการเรียนจากตอนโทเมะรูปถ่ายโทเมะรูปถ่ายนะครับตัวละครหลักจะชื่อว่าซึคิโกะซึ่งเธอเป็นเด็กในชมรมถ่ายภาพนะครับแล้วก็เธอเนี่ยมีเหมือนว่าเป็นอาชีพเสริมผมไม่รู้ว่ามันเป็นอาชีพที่ผิดกฎของโรงเรียนหรือเปล่านะแต่ว่าเธอจะขายรูปภาพที่ไปถ่ายพวกชายหนุ่มหรือหญิงสาวเอาให้กับคนที่แอบชอบอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เก็บตังค์ซึ่งโทเมะเนี่ยก็เหมือนเป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนนั้นนะครับพอทราบเรื่องก็คือเหมือนวางแผนกับอาจารย์อีกคนนึงที่เป็นเหมือนอาจารย์คุมชมรมภาพถ่ายวางแผนดักทางให้ซึคิโกะเนี่ยโดนจับได้ว่าเธอแอบถ่ายรูปแล้วเอาไปขายซึ่งผลสุดท้ายก็คือทำให้ซึคิโกะเนี่ยถูกโดนออกจากชมรมภาพถ่ายแล้วก็รุนแรงที่สุดเลยก็คือถูกพักการเรียนด้วยนั่นเองนะครับถามว่านางทำถูกไหมก็ไม่ถูกซะทีเดียวนะครับแต่ผมก็ยอมรับว่านี่เป็นอีกหนึ่งวีรกรรมสุดโฉดของโทเมะเช่นเดียวกันวีรกรรมที่3พูดแทนใจดำจนทำให้คนต้องเปลี่ยนชีพตัวเองจากตอนจุ่มพิษจริงๆเนื้อเรื่องในตอนจุมพิษเนี่ยนะครับจะมีเนื้อหาที่ต่อกับโทเมะภาพถ่ายแต่ว่าผมจะเกริ่นสั้นๆแล้วกันเพราะว่าเนื้อเรื่องมันจะต่อกันยาวมากๆเลยนะครับซึ่งในตอนจุมพิษเนี่ยมีอยู่ฉากหนึ่งที่คิมาตะปีนกระจกขึ้นไปแล้วก็เอาแท่งเหล็กเนี่ยตีกระจกจนแตกจนทำให้เศษแก้วพวกนั้นเนี่ยไปตำหน้าโทเมะที่อยู่บนพื้นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือโทเมะเนี่ยก็ด่าคิมาตะครับแถมยังไล่ให้เขาเนี่ยออกไปพ้นหน้าเธอเพราะว่าเขานั้นหมดประโยชน์แล้วแล้วด้วยคำพูดที่มันแทงใจดำคิมาตะมากๆของโทเมะเนี่ยก็ทำให้คิมาตะตัดสินใจปลิดชีพตัวเองโดยการกระโดดออกมาจากตึกนั่นเองครับและเรื่องที่น่าเศร้าก็คือหลังจากที่คิมาตะกระโดดตึกลงมาแล้วนั้นเนี่ยโทเมะเธอก็ไม่สนใจเลยคิมาตะเลยครับเหมือนกับคิมาตะนั้นเป็นหมากตัวหนึ่งของเธอที่เธอใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งไปเลยซึ่งก็ด้วยนิสัยการชอบพูดแทนใจดำของเธอเนี่ยนะครับก็ทำให้เหตุการณ์นี้เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์วีรกรรมสุดโฉดของโทเมะที่ติดอันดับด้วยนั่นเองวีรกรรมที่4ร่วมมือกับครูทาคางิจับเจ้าของคฤหาสน์ขังกงแถมยังจับลูกสาวของเขามาทดลองจนกลายเป็นสัตว์ประหลาดจากตอนคฤหาสน์เอาจริงตอนคฤหาสน์เนี่ยมันมีปูมหลังที่เศร้าพอสมควรนะครับเล่าสรุปคร่าวๆก็คือมีคฤหาสน์หนึ่งหลังจะมีเจ้าของบ้านเป็นคุณพ่อแล้วก็มีเด็กน่ารักอีกคนเป็นลูกของเจ้าของบ้านนั่นเองนะครับแล้วก็มามีอยู่วันหนึ่งที่โทเมะกับครูทาคางิได้บุกเข้าไปที่บ้านหลังนี้แล้วก็จับเจ้าของบ้านที่เป็นคุณพ่อแก่ๆเนี่ยเอาไปขังในกรงครับเสร็จแล้วตัวครูทาคางิเนี่ยก็ปลอมตัวเป็นเจ้าของบ้านต่อและเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดในเรื่องนี้เลยก็คือตัวโทเมะเองเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับครูทาคางิในการจับตัวลูกสาวของเจ้าของบ้านมาทำเป็นเหยื่อทดลองครับซึ่งผลที่ออกมาก็ทำให้ตัวของเธอนั้นเนี่ยกลายสภาพเป็นสัตว์ประหลาดที่มีหน้าตาคล้ายกับโทเมะแต่ดูกลายพันธุ์จนดูเป็นรูปร่างอะไรไม่ออกว่าตัวเธอเป็นอะไรกันแน่ซึ่งผมยอมรับเลยครับว่าครั้งแรกที่อ่านตอนนี้รู้สึกสะเทือนใจอย่างมากกับสิ่งที่ลูกสาวของคฤหาสน์นี้ต้องเจอซึ่งกระนั้นได้ว่านี่เป็นอีกหนึ่งวีรกรรมสุดโฉดของโทเมะนะครับถึงเธอจะไม่ลงมือด้วยตรงๆเลยก็ตามแต่ว่าเธอก็มีส่วนช่วยในการร่วมลงมือด้วยนั่นเองนะฮะวีรกรรมที่5พูดปั่นทำให้ศิลปินเสียนางแบบเพื่อนร่วมงานจากตอนจิตรกร เนื้อหาในตอนจิตรกรเนี่ยนะครับจะมีตัวละครหลักๆคืออาจารย์โมริกับนางแบบที่ชื่อว่านานะซึ่งอาจารย์โมริเนี่ยจะเป็นจิตรกรที่ชอบวาดภาพนะครับซึ่งตัวอาจารย์เนี่ยก็ยอมรับว่ามีนางแบบที่ชื่อว่านานะเป็นอินสปิเรชันในการวาดภาพผลงานของอาจารย์นะครับซึ่งเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นในนิทรรศการของอาจารย์ที่อยู่อาจารย์ก็ได้ไปเจอกับโทมิเอะและโทมิเอะเจ้ากรรมของเราเนี่ยครับก็ได้เอ่ยปากพูดงานของอาจารย์ว่าจริงๆแล้วอาจารย์เป็นคนวาดรูปสวยแต่เพราะว่านางแบบที่เป็นแบบให้อาจารย์เนี่ยดูหน้าตาซื่อบื้อไปหน่อยก็เลยทำให้ผลงานของแกเนี่ยไม่มีคุณค่าเท่าที่ควรนอกจากที่ตัวโทมิเอะเนี่ยจะพูดกับอาจารย์อย่างนั้นแล้วครับตัวโทมิเอะเองเนี่ยยังบุกไปที่บ้านของอาจารย์ตอนที่อาจารย์วาดรูปตัวนางแบบนานะอยู่ด้วยเนี่ยและตัวโทมิเอะเองก็พูดต่อหน้านานะเลยว่าตัวอาจารย์เนี่ยรู้สึกว่านานะเนี่ยน่าดูซื่อบื้อเกินไปเกินกว่าที่จะเป็นแบบของเขาอีกต่อไปและเขาเนี่ยก็จะเอาโทมิเอะมาเป็นแบบต่อแทนนั่นเองซึ่งหลังจากที่นานะได้อย่างนั้นเนี่ยก็รู้สึกหัวเสียอย่างมากแล้วก็เดินหนีจากอาจารย์โมริไปเลยนะครับอย่างที่คนอ่านเรารู้กันก็คือตัวอาจารย์เนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกหรือพูดความคิดแบบนั้นออกมาให้นานะฟังเลยนะมันเป็นความคิดของตัวโทมิเอะเองทั้งสิ้นสรุปง่ายๆคือตัวโทมิเอะเองนะครับที่แม่งปลุกปั่นทำให้อาจารย์โมริเสียเพื่อนร่วมงานชั้นดีอย่างนานะไปนั่นเองและที่มันน่าเศร้ากว่านั้นนะครับนั่นก็คือหลังจากที่โทมิเอะเนี่ยไปเป็นแบบให้กับอาจารย์โมริว่าแล้วเนี่ยตัวเธอพอเห็นผลงานก็รู้สึกไม่พอใจแต่แล้วตัวเธอก็พูดว่าอาจารย์ครับแล้วก็เดินหนีออกไปจากบ้านเขาซะอย่างนั้นวัดได้โทมิเอะวีรกรรมที่ 6 ปั่นประสาทให้ผู้ชายทั้งเมืองลอบสังหารตัวเองอีกคนหนึ่งจากตอนโจรดักแทงในตอนนี้ผมยอมรับว่ามีการเล่าเรื่องแล้วก็เล่ห์เหลี่ยมที่มีเสน่ห์อย่างมากนะครับคือเนื้อหาในตอนนี้จะมีโทมิเอะที่เป็นผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นร่างเด็กนะครับเป็นร่างเด็ก3คนซึ่งโทมิเอะ3คนเนี่ยจะไม่ชอบอีกฝ่ายแล้วก็พอตัวโทมิเอะไม่ชอบอีกฝ่ายก็จะพยายามอยากที่จะให้อีกฝ่ายตายโดยการไปไซโคผู้ชายคนอื่นๆในเมืองนะครับให้ไปฆ่าตัวเองอีกคนหนึ่งซึ่งสิ่งที่น่าสงสารที่สุดนั่นก็คือผู้ชายเหล่านั้นนะครับที่ตัวเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแต่ว่าต้องพยายามไปฆ่าโทมิเอะอีกคนหนึ่งซึ่งผลตอบรับที่ได้ก็น่าสงสารมากบางคนก็ต้องลงมือปิดชีพตัวเองในทีเดียวเชียวและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวีรกรรมสุดโฉดนะครับที่ผมยกให้เป็นสุดๆของโทมิเอะเลยวีรกรรมที่ 7 โกหกตายายเศรษฐีใจดีเรื่องเครื่องบินตกจากตอนลูกเลี้ยงในเรื่องตอนลูกเลี้ยงนะครับในเรื่องคร่าวๆก็คือจะมีตายายเศรษฐี2คนที่มีอายุแล้วคือเขาอยากที่จะมีลูกเลี้ยงแต่ด้วยความที่ว่าทุกครั้งที่เขารับลูกมาเลี้ยงเนี่ยก็จะมีเหตุอะไรบางอย่างทำให้เด็กที่เขารับมาเลี้ยงเนี่ยเสียชีวิตไปซะอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งที่ท่ามกลางสายฝนอยู่ๆโทมิเอะก็ได้มาฟุกอยู่ตรงสวนหลังบ้านของพวกเขาก็เลยให้แม่บ้านอีกคนเนี่ยพาโทมิเอะเข้ามาอยู่ในบ้านซึ่งหลังจากนั้นหลังจากที่โทมิเอะได้พักฟื้นไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยตัวเธอก็ได้บอกว่าจริงๆแล้วตัวเธอเนี่ยไม่มีญาติไม่มีพ่อแม่นะครับพ่อแม่ของเธอเพิ่งจะเสียไปเมื่อไม่กี่วันมานี้จากเหตุการณ์เครื่องบินตกโดยที่มีเธอเนี่ยรอดมาแค่คนเดียวแต่จากการสืบค้นจากของแม่บ้านเนี่ยก็ไม่พบเลยว่าในช่วง2-3 วันนี้ไม่มีข่าวไหนแจ้งถึงเรื่องเหตุการณ์เครื่องบินตกเลยสักช่องเดียวนะครับและเรื่องที่น่าเศร้าหลังจากนั้นก็คือตายาย2คู่เนี่ยก็ดูแลเลี้ยงโทมิเอะอย่างดีให้ทุกสิ่งที่เธอต้องการแต่สิ่งอันน่าเศร้าที่2ตายายได้รับกลับคืนมานั่นก็คือความหายนะซึ่งผมขอไม่ลงรายละเอียดอะไรต่อนะครับมันจะเป็นการสปอยเนื้อหาในอนาคตข้างหน้าแต่เอาจริงๆยอมรับเลยว่าเรื่องเนี้ยสงสารตายาย2คนนี้มากไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะฮะสงสารจริงๆวีรกรรมที่ 8 หลอกให้ผู้ชายตกหลุมรักและปล่อยให้เขาตายอย่างโดดเดี่ยวจากตอนนิ้วก้อยตอนนิ้วก้อยนะครับเป็นอีกหนึ่งตอนที่ผมชอบอย่างมากเพราะว่าหน้าปกคือเนื้อหาในตอนนิ้วก้อยนะครับจะมีน้องชายคนเล็กในบ้านชื่อว่าฮิโรยะซึ่งตัวฮิโรยะเนี่ยเป็นเด็กคนเล็กในบ้านที่มีหน้าตาอาจจะเทียบกับคนพี่ๆ3 คนเนี่ยหน้าตาเขาดูไม่ค่อยดีนักนะครับทำให้เขาเนี่ยมักจะถูกรังแกเป็นประจำซึ่งเนื้อหาในเรื่องเองเนี่ยตัวโทมิเอะก็เหมือนพยายามชักจูงหรือว่าหลอกล่อให้ตัวฮิโรยะเนี่ยหลงรักเธอให้ได้แต่ยังไงก็ตามตัวฮิโรยะเนี่ยก็ไม่หลงรักเธอสักทีจนถึงช่วงสุดท้ายในตอนตัวโทมิเอะเนี่ยก็ได้มีร่างแยกทำให้ตัวฮิโรยะเนี่ยเห็นเหตุการณ์ในอดีตนึกถึงตัวเขาที่โดนพี่ๆกันแกล้งนะครับจนสุดท้ายก็หลอกฮิโรยะได้สำเร็จซึ่งตัวฮิโรยะที่อยู่ในสภาพปางตายแล้วเนี่ยก็ได้เอ่ยปากออกมายอมรับว่าตัวเขานั้นรักโทมิเอะอย่างมากแต่แล้วหลังจากที่โทมิเอะเนี่ยได้รับคำพูดนั้นมาจากตัวฮิโรยะเองแล้วเนี่ยตัวเธอ ก็กลับหัวเราะแล้วก็ไม่แยแสเขาพร้อมก็บอกว่าตัวฮิโรยะเองเนี่ยสุดท้ายก็เป็นเพียงแค่ของเล่นของเธอและหลังจากนั้นตัวเธอเองก็ได้เดินออกไปจากเขาทิ้งให้ตัวฮิโรยะนอนตายอย่างโดดเดี่ยวซึ่งหลังจากที่ฟังสตอรี่มาคร่าวๆเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าผมเป็นตัวฮิโรยะเองเนี่ยผมคงอยากจะต่อยหน้าเธอสักทีหนึ่งซึ่งก็ทำให้นี่เป็นอีกหนึ่งวีรกรรมสุดโฉดของโทมิเอะที่ผมรู้สึกแค้นแทนอย่างมากเลยวีรกรรมที่ 9 ทำให้นายแบบหนุ่มคนหนึ่งต้องเสียโฉมและเสียอนาคตจากตอนท็อปโมเดลตัวเอกในเรื่องท็อปโมเดลนี้จะชื่อว่าเรียวนะครับเป็นนายแบบหนุ่มระดับท็อปซึ่งต้องยอมรับว่าตัวเรียวเนี่ยเอาจริงๆก็ไม่ใช่ผู้ชายที่นิสัยดีเดย์อะไรขนาดนั้นด้วยความที่ว่าเหมือนตัวเขาก็เป็นไอดอลระดับหนึ่งนะครับแล้วก็คบผู้หญิงแบบคบแล้วก็เลิกคบแล้วก็เลิกแล้วก็มีวันหนึ่งก็ได้มีโอกาสได้ไปคบกับโทเมะซึ่งตัวเขาเนี่ยก็ได้หยิบยื่นทุกอย่างที่โทเมะอยากได้ทั้งอยากพาอะไรไปก็พาไปกินอยากใส่ชุดอยากได้ของดีๆก็เอาให้หมดนะครับแต่ว่าเหมือนกับว่าโทเมะเนี่ยก็ไม่ได้รักเรียวจริงๆแค่เหมือนเห็นเรียวเป็นทางผ่านเห็นเป็นของเล่นซึ่งก็ทำให้ตัวเรียวเนี่ยรู้สึกฉุนอย่างมากก็เลยเกิดการทะเลาะขึ้นกับโทเมะก่อนที่จะแยกกันก็ได้พูดทำให้โทเมะเนี่ยรู้สึกโมโหแล้วก็ฉุนมากๆนะครับทำให้ในภายหลังโทเมะเนี่ยเหมือนไปสั่งให้ผู้ชายคนหนึ่งตามสูตรเดิมเลยนะสั่งให้ผู้ชายคนหนึ่งมาทำให้ตัวเรียวเนี่ยเสียโฉมโดยการเอามีดปาดไปที่หน้าของเรียวนะครับทำให้เรียวเนี่ยมีรอยแผลขนาดใหญ่อยู่ที่แก้มของเขาซึ่งเอาจริงๆเลยคุณผู้ชมบางคนที่อ่านตอนนี้อาจจะรู้สึกสะใจที่เอ้ยไอเรียวมันไม่ใช่คนดีมันโดนอย่างนี้ก็สมควรแล้วแต่ในความรู้สึกผมก็รู้สึกว่าเอาจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะสมควรทำอะไรกันขนาดนั้นนะฮะซึ่งก็นั่นแหละฮะเอาจริงๆแล้วเนี่ยตอนท้ายเรื่องเนี่ยเรียวมันไม่ได้เจอแค่บาดแผลที่หน้านะครับมันโดนอะไรแบบแย่กว่านั้นทำให้ตัวเรียวเนี่ยไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมปกติได้เลยอ่ะผมพูดไปเท่านี้แล้วกันนะคือมันแย่จริงคุณผู้ชมวีรกรรมที่ 10 ทำให้เด็กคนหนึ่งต้องเสียอนาคตจากตอนเด็กชายเอาจริงๆแล้ววีรกรรมเนี่ยผมยอมรับเลยว่ามันเป็นวีรกรรมอันดับหนึ่งในใจผมที่รู้สึกว่าโทเมะเนี่ยแม่งทำอย่างนี้ได้อย่างไรวะ ตัวละครในเรื่องนี้เป็นตัวละครหลักก็คือเป็นเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าซาโตรุคุงนะครับซึ่งซาโตรุเนี่ยเป็นเด็กที่นิสัยดีอยู่ในครอบครัวมีพ่อมีแม่คือครอบครัวอบอุ่นนะครับแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งตัวซาโตรุคุงเนี่ยต้องไปพบเจอกับโทเมะโดยบังเอิญแล้วก็ถูกโทเมะเนี่ยปั่นประสาทครับทำให้เหมือนซาโตรุคุงหลงรักแล้วก็มองว่าโทเมะเนี่ยเป็นแม่แล้วก็หลังจากนั้นโทเมะต้องการอะไรสั่งอะไรซาโตรุคุงก็ทำหมดนะครับจนทำให้ช่วงหลังซาโตรุคุงเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากที่ตอนแรกเป็นเด็กนี้นะซาโตรุคุงเริ่มมีพฤติกรรมก้าวร้าวทำร้ายสิ่งของแล้วก็หนักๆเลยก็คือมีอยู่ตอนหนึ่งก็คือซาโตรุคุงเนี่ยถือมีดออกไปแล้วก็พบเห็นว่าโทเมะอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็ซาโตรุคุงเนี่ยด้วยความที่เขาหึงหวงเขาเลยทำการฆาตกรรมผู้ชายคนนั้นอย่างโหดเหี้ยมและนั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนจุดสำคัญของซาโตรุนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานหลังจากที่ซาโตรุได้โตขึ้นเขาก็ได้ก่ออาชญากรรมอะไรเพิ่มอีกมากมายจนในสุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรงจนถูกจับและถูกตัดสินประหารชีวิตในที่สุดซึ่งพูดง่ายๆเลยก็คือโทเมะเนี่ยเธอมีส่วนทำให้อนาคตของเด็กคนหนึ่งต้องเสียไปเลยและไม่ใช่แค่อนาคตของเด็กคนหนึ่งนะครับแต่มันเป็นอนาคตของครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวหนึ่งเลยทีเดียวเชียวซึ่งจริงๆแล้วผมมองว่าเป็นปัญหาระดับชาตินะครับและเป็นสิ่งที่นางไม่ควรกระทำอย่างยิ่งโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับ10วีรกรรมสุดโฉดของโทเมะโดยที่ทั้ง10วีรกรรมนี้ผมก็พยายามคัดมาจากทั้งหมด2เล่มนี้นะครับมีทั้งหมด21ตอนจริงๆแล้วบางตอนก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นสิ่งเลวร้ายที่มีต้นกำเนิดมาจากโทเมะจริงๆแต่ว่าในบางเรื่องผมมองแล้วก็พิจารณาแล้วว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่โทเมะกระทำโดยตรงครับอาจจะเป็นสิ่งที่คนอื่นนำโทเมะมาเป็นองค์ประกอบในการกระทำเรื่องนั้นมากกว่าซึ่งผมก็ได้พิจารณาแล้วว่า10เรื่องนี้แหละน่าจะเข้าเขามากที่สุดในการมาทำหัวข้อเรื่อง10วีรกรรมสุดโฉดของโทเมะยังไงถ้าเกิดคุณผู้ชมนึกออกว่ามีวีรกรรมอื่นๆอีกที่โทเมะเป็นผู้กระทำและผมไม่ได้นำเสนอในคลิปนี้ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกผมข้างใต้คลิปนี้ได้นะครับโอเคครับยังไงคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องตัวเองด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ อย่าให้เจนโทรมาเอะพ่อจะต่อยสักพัก